สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้ามารีวิวลูกปัดจีนเหมือนอีกรอบนึงเนาะวันนี้จะมารีวิวสอดไส้เหลือบลุงนะคะเป็นลูกปัดจีนทำสายคล้องแมสนะคะวันนี้รีวิวลูกปัดจีนทำสายคล้องแมสถุงละ10บาทนะคะเผื่อลูกค้าว่างๆเนาะหางานหาอะไรทำนะคะอยู่บ้านเนาะก็อาจจะนำลูกปัดไปร้อยทำเป็นสายคล้องแมสได้นะคะทำเป็นขายผ่านออนไลน์ได้นะคะช่วงนี้เราต้องคล้องต้องมีสายคล้องแมสนะคะติดตัวไว้เนาะลูกค้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวลูกปัดจีนนะคะสอดไส้เหลือบลุงเนาะก็ลูกค้าสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะแม่ค้ารีวิวลูกปัดจีนไปแล้ว2แบบนะคะจะมีแบบค่าสีแล้วก็สีขุ่นของ ABC นะคะวันนี้เราจะมารีวิวสอดไส้เหลือบลุงนะคะเป็นลูกปัดจีนเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะลูกปัดถุงแรกนะคะแป๊บนึงนะจะเป็นลูกปัดนะคะสอดไส้เหลือบลุงเนาะสีชมพูนะคะสีชมพูสอดไส้เหลือบลุงนะคะมันจะเป็นสีข้างในนะคะข้างนอกมันจะเคลือบสีใสๆไว้นะคะเหลือบแบบเหลือบๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูสอดไส้เหลือบลุงนะคะขนาด4มิลถุงละ4ถุงละ10บาทนะคะอันนี้1ถุงนะคะได้เยอะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถซื้อค้ากันได้นะคะไว้นำไปทำเป็นสายคล้องแมสเนาะตัวนี้จะเป็นสีชมพูสอดไส้เหลือบลุงนะคะแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแคปรูปแล้วก็ทักทางเพจได้เลยนะคะเรามีแอดมินคอยตอบเนาะต่อไปเป็นสีบานเย็นนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะสีบานเย็นนะคะแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะลูกค้าอันนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะขนาด3มิลนะคะทำสายคล้องแมสถ้าแบบสวยๆกลางๆก็จะเป็นขนาดอยู่ที่3มิลนะคะถ้าแบบผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นขนาด4มิลเนาะ1ถุงทำได้หลายเส้นนะคะลูกค้านี่ถุงละ10บาทเนาะเป็นสอดไส้สีบานเย็นขนาด3มิลตัวนี้เป็นสอดไส้สีบานเย็นขนาด4มิลสีเหลืองทองสอดไส้เหรอคะลูกค้าอันนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะขนาด4มิลเนาะสอดไส้เหลือบลุงบานเย็นนะคะนี้นะคะถ้าสีทองสีเหลืองทองไม่มีอะค่ะลูกค้าจะมีเป็นสีทองได้ไหมคะสีทองแบบนี้ค่ะลูกปัดแบบนี้เนาะแต่เป็นสีทองนะคะตัวนี้จะมีขนาด2มิล3มิลแล้วก็4มิลค่ะจะมีสีทองจะมีแต่แบบนี้อะค่ะนี้นะคะแม่ค้ารีวิวให้เนาะโอเคไปสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงสอดไส้เหลือบลุงนะคะสีสวยมากนะคะเราสามารถนำไปค้ากันได้เนาะถุงละ10บาทนะคะสีม่วงสอดไส้เหลือบลุงนะคะขนาด4มิลถุงละ10บาทนะคะโอเคอ
แล้วก็จะมีสีม่วงนะคะสีม่วงสอดไส้เหลือบลุงนะคะขนาด3มิลอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะเมื่อกี้ไซส์ใหญ่เนาะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์จะต่างกันนะคะไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะคะอันนี้จะขนาด3มิลสีเหลืองทองเมื่อกี้ใช่ไหมคะลูกค้า2ถุงเนาะลูกค้าขนาดไหนคะมี2มิล3มิลแล้วก็4มิลค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงขนาด3มิลนะคะสีแล้วก็สีม่วงแบบนี้นะคะจะคนละสีม่วงเมื่อกี้จะเป็นม่วงแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นอีกม่วงหนึ่งนะคะคนละม่วงเนาะแต่เป็นขนาด4มิลเท่ากันนะคะแบบนี้นะคะสีม่วง4มิลนะคะโอเคสีต่อไปสีทอง2มิลนะคะน้องน้องแคทสีทองสอดไส้สีทอง2มิลมีของบอกลูกปลาสีทองเนี่ย2มิลอันนี้นะคะลูกปลาสอดไส้เนาะสีทอง2มิลนะคะลูกค้ารับ2ถุงนะคะลูกค้าแคปรูปแล้วก็ทักเพจได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีแมงกอมันเหลือถุงเดียวไงเดี๋ยวพี่รักคือเอาไปแพ็คก็ได้ลูกค้า2ถุงเข็มร้อยขนาด2มิลตอนนี้เรามีเข็มเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าไว้สำหรับร้อยที่มันเก็บแล้วเปียกแล้วมันแอ้อ๋อขนาดน้องเขาไว้ใส่กับเต็มที่ก่อนที่จึงเหรอจ้ะใช่ก็ยืดเดี๋ยวเข็มเดี๋ยวแม่ค้าพาไปดูนะคะใส่ยืดข้างในน่ะปิ่มจริงเหรอที่เราเลยบอกตัวใส่เหมือนที่เราร้อยหินเดี๋ยวเข็มเดี๋ยวแม่ค้าพาไปดูนะคะเดี๋ยวแม่ค้ารีวิวลูกปัดเสร็จเดี๋ยวแม่ค้าพาไปดูรอบร้านหนึ่งรอบเนาะโอเคต่อไปเป็นสีชมพูอ่อนสอดไส้เหลือบลุงนะคะชมพูอ่อนสอดไส้เหลือบลุงนะคะอันนี้จะเป็นขนาด3มิล นะคะตัวนี้ขนาด3มิลสอดไส้ชมพูอ่อนสอดไส้เหลือบลุงนะคะโอเคต่อไปชมพูอ่อนสอดไส้เหลือบลุงขนาด4มิล นะคะตัวนี้จะเป็นชมพูอ่อนนะคะสลับกับขาวก็สวยนะคะลูกค้าชมพูอ่อนเนาะโอเคต่อไปเป็นสีเขียวพัดเทลเหลือบลุงนะคะสีเขียวพัดเทลสอดไส้เหลือบลุงนะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะขนาด3มิล นะคะสีเขียวพัดเทล
สอดไส้เหลือบลุ้งนะคะต่อไปเป็นสีเขียวพัดเทลนะคะสอดไส้เหลือบลุ้ง4มิลนะคะขนาด4มิลตัวนี้จะเป็นขนาด4มิลนะคะเมื่อกี้3มิลเนาะตัวนี้จะเป็น4มิลนะคะส่วนมากถ้าเป็นสอดไส้เหลือบลุ้งเนี่ยพวกนี้นะคะลูกค้าจะมีขนาด3กับ4มิลนะคะ2มิลทางร้านไม่ค่อยได้เอามานะคะจะมีแค่2ขนาดเนาะโอเคต่อไปเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูนะคะสอดไส้เหลือบลุ้งขนาด3มิลนะคะขนาด3มิลนะคะตัวนี้ชมพูสอดไส้เหลือบลุ้งนะคะแบบนี้นะคะโอเคภาพมันจะเบลอๆนิดนึงนะคะลูกค้าภาพมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะต่อไปเป็นสีฟ้าสีฟ้าเหลือบลุ้งนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีใสสีฟ้าใสแล้วก็เหลือบลุ้งนะคะอันนี้ไม่ได้สอดไส้เนาะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะสีฟ้าเหลือบลุ้งนะคะไม่ได้สอดไส้นะคะตัวนี้สีฟ้าเหลือบลุ้งนะคะขนาด3มิล นะคะแล้วก็จะมีสีฟ้าขนาด4มิล นะคะจะเป็นสีฟ้าใสๆแล้วก็เหลือบลุ้งแบบนี้นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีฟ้าเหลือบลุ้งนะคะขนาด4มิลเนาะได้ค่ะลูกค้าลูกปัดมุกเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าพาไปดูนะคะก็จะเป็นต่อไปเป็นสีเขียวตองนะคะเหลือบลุ้งนะคะขนาด3มิลเนาะตัวนี้จะเป็นสีเขียวตองขนาด3มิลนะคะก็จะมีเขียวตองขนาด4มิลนะคะเขียวตองขนาด4มิลนะคะก็มีสีน้ำเงินสีน้ำเงินขนาด3มิลนะคะน้ำเงินเหลือบลุ้งเนาะขนาด3มิลนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นสีน้ำเงินขนาด4มิล นะคะน้ำเงินเหลือบลุ้งขนาด4มิล นะคะต่อไปเป็นสีฟ้าเข้มนะคะขนาด3มิลเนาะฟ้าเข้มเหลือบลุ้งนะคะขนาด3มิลเป็นฟ้าเข้มขนาด3มิลนะคะ
จะมีฟ้าเข้มขนาด4มิล นะคะฟ้าเข้มเหลือบลุ้งนะคะขนาด4มิล ถุงละ10บาทนะคะเป็นลูกปัดจีนเนาะสามารถนำไปทำเป็นสายคล้องแมสได้นะคะแป๊บนึงนะคะลูกค้าต่อไปเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองเหลือบลุ้งนะคะสีเหลืองเหลือบลุ้งแบบนี้นะคะสีเหลืองใสๆแล้วก็เหลือบลุ้งนะคะถุงละ10บาทขนาด4มิล นะคะตัวนี้แล้วก็มีสีเหลืองขนาด3มิล นะคะเหลือบลุ้งขนาด3มิล เนาะสีเหลืองเหลือบลุ้งนะคะขนาด3มิลถุงละ10บาทโอเคสีต่อไปเป็นสีแดงนะคะสีแดงเหลือบลุ้งนะคะขนาด3มิลถุงละ10บาทนะคะสีแดงเหลือบลุ้งนะคะต่อไปเป็นสีแดงเหลือบลุ้งขนาด4มิล นะคะตัวนี้จะเป็นขนาด4มิล เนาะต่อไปเป็นสีส้มนะคะส้มอ่อนเนาะขนาด3มิล นะคะส้มอ่อนขนาด3มิล นะคะถุงละ10บาทต่อไปเป็นสีส้มอ่อนขนาด4มิล นะคะส้มอ่อนเหลือบลุ้งขนาด4มิล นะคะต่อไปเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเหลือบลุ้งขนาด3มิล นะคะตัวต่อไปเป็นสีเขียวขนาด4มิลสีเขียวเหลือบลุ้งขนาด4มิล นะคะต่อไปเป็นสีส้มนะคะสีส้มเหลือบลุ้งมีขนาด2มิล นะคะอันนี้จะเป็น2มิล เนาะขนาด2มิล นะคะถุงละ10บาทสีส้มนะคะส้มเหลือบลุ้งเนาะก็จะมีขนาด3มิล นะคะส้มเหลือบลุ้งขนาด3มิล นะคะต่อไปเป็นส้มเหลือบลุ้งขนาด4มิล นะคะสีส้มเหลือบลุ้งจะมี3ไซส์นะคะ2มิล3มิลแล้วก็4มิลเนาะแบบนี้นะคะก็แม่ค้ารีวิวลูกปัดสอดไส้ไปแล้วนะคะสอดไส้เหลือบลุ้งกับสีเหลือบลุ้งเนาะวันนี้ก็รีวิวลูกปัดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าพาไปดูอุปกรณ์นะคะตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะลูกค้านำลูกปัดมาลดราคาเนาะ
แบบนี้นะคะอันนี้ถุงละ20บาทเองนะคะลูกค้าได้เยอะมากนะคะห่วงได้เยอะนะคะทุกทีขายกรัมละ1บาทนะคะขีดละ100เนาะอันนี้ลดราคาเหลือถุงละ20บาทนะคะตัวนี้ถุงละ10บาทนะคะสายของแมสนะคะแมสเกาหลีเนาะเราก็ยังขายอยู่นะคะตอนนี้ลดราคาเหลือห่อละ29บาทนะคะมีทุกสีเลยสีขาวสีดำนะคะคะสีนะคะมีทุกสีเนาะลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะเหลือห่อละ29บาทเนาะต่อไปเป็นเข็มนะคะตัวนี้จะเป็นเข็มร้อยลูกปัดเนาะแบบนี้นะคะมันจะมีหลายไซส์เนาะก็จะมีเข็มหัวใหญ่แบบนี้นะคะแบบยาวแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเข็มหลายๆไซส์แบบนี้นะคะแต่เป็นเข็มหัวทองเนาะก็อันนี้ไซส์เดียวนะคะแต่มีหลายเล่มเนาะนะคะก็ตอนนี้ละนะคะเรามีเข็มเข้าใหม่เนาะอันนี้จะเป็นเข็มนะคะเข็มอ่อนๆเนาะสำหรับร้อยลูกปัดก็ได้นะคะหรือว่าสำหรับใช้กับเอ็นยืดก็ได้นะคะเอ็นยืดแบบแบนเนาะสอดเอ็นเข้าไปแล้วก็ร้อยกับลูกปัดได้เลยนะคะเหมือนตัวนำเอ็นนะคะตัวนี้เนาะมี3ไซส์นะคะมีความยาว3ไซส์เนาะตามนี้เลยเข็มก็จะมีประมาณนี้นะคะลูกค้าอยากได้เข็มที่ร้อยรูขนาดลูกปัดแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้ารูมันเล็กๆเนาะตัวนี้ก็ได้นะคะที่แม่ค้าแนะนำไปตัวนี้มาใหม่เนาะสามารถเป็นเข็มได้แล้วก็เป็นตัวนำเอ็นได้นะคะ25บาทเนาะถ้าขนาดกลางก็20บาทนะคะมันจะเป็นเข็มอ่อนๆ นะคะลูกค้าสามารถร้อยลูกปัดได้เลยรับเป็นแบบนี้ไหมคะเนี่ยค่ะมันจะอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าสำหรับลูกปัดตัวนี้ไหมคะว่าโอเคนะคะมันจะเป็นเล็กๆนะคะสามารถเข้ากับรูได้เนาะแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นครีมนะคะครีมสำหรับทำเป็นอุปกรณ์ทำลูกปัดเนาะก็จะมีครีมบีบนะคะครีมบีบมีฟันครีมม้วนนะคะครีมตัดลวดนะคะแบบนี้ก็จะเป็นครีมปากงอนะคะแบบนี้นะก็อันนี้จะเป็นลูกปัดมุกนะคะลูกค้าก็จะมีสีขาวสีครีมสีชมพูนะคะมันมีหลายขนาดเนาะมีตั้งแต่ขนาด3มิลจนถึง12มิลนะคะลูกค้า
จะเป็นลูกปัดมุกพลาสติกนะคะมีหลายสีนะคะเยอะมากเนาะแบบนี้นะคะลูกปัดมุกเนาะแล้วก็จะมีลูกปัดมุกแบบ2สีด้วยนะคะแบบนี้นะคะได้เลยค่ะนี้จะเป็นลูกปัดมุก2สีนะคะลูกค้ารับเข็มที่แม่ค้าบอกเมื่อกี้เนาะ1อันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกปัดข้าวใหม่นะคะลูกค้าขีดละ200นะคะกรัมละ2บาทนะคะนี่จะเป็นดาวสอดไส้นะคะเป็นลูกปัดเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวอักษรด้วยนะคะนี่ก็เข้ามาใหม่นะคะตัวอักษรเนาะแบบนี้นะคะขีดละ200กรัมละ2บาทนะคะรับเข็มน็อตเอาเป็นขนาดกลางแบบนี้นะคะลูกค้าเอาขนาดกลางหรือว่าขนาดยาวคะไซส์เท่ากันนะแต่จะอยู่ที่ความยาวเฉยๆนะคะสามารถแคปรูปได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นสายคล้องแมสนะคะเป็นบรรยากาศร้านเนาะนี่ก็จะเป็นลูกปัดนะคะสำหรับตกแต่งสายคล้องแมสนะคะเป็นสีพาสเทลสั้นมีค่ะลูกค้าสั้นอันละ15บาทนะคะมันจะมีสั้นกลางแล้วก็ยาวค่ะ3ขนาดเนาะจะเป็นลูกปัดพาสเทลนะคะไว้สำหรับตกแต่งสร้อยแขนสร้อยคอหรือว่าสายคล้องแมสได้เลยนะคะช่วงนี้เด็กๆอยู่บ้านเนาะสามารถสั่งซื้อนำไปทำสายคล้องแมสได้นะคะ DIY เนาะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นดอกไม้สีใสเหลือบลุ้งนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะขีดละ200กรัมละ2บาทเหมือนกันนะคะก็จะมีสีขุ่นนะคะจะเป็นสีขุ่นเนาะกลมนะคะจะเป็นลูกปัดสินค้าเข้าใหม่เนาะโอเคค่ะลูกค้าทักแชทให้แม่ค้าหน่อยนะทักเพจในทักไปในเพจเลยนะคะลูกค้าอยากได้สินค้าตัวไหนก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยเนาะเดี๋ยวแม่ค้าเข้าไปตอบให้นะคะโอเควันนี้แม่ค้าก็มารีวิวลูกปัดจีนแล้วก็ลูกปัดตกแต่งสายของแมทเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะแล้วเราเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าท่านใดอยากได้สินค้าตัวไหนก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยเนาะ
หรือว่าสามารถดูย้อนหลังไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะลูกปั่นมุกเหรอคะลูกปั่นมุกเมื่อกี้แม่ค้าให้ดูรอบนึงแล้วเนาะมันไม่สามารถดูแบบดึงออกมาได้นะคะลูกค้ามันเยอะมากเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นลูกปั่นมุกอันนี้จะเป็น2สีนะคะที่กลมๆนะคะจะเป็นลูกปั่นมุกหมดเลยเป็นลูกปั่นมุกพลาสติกนะคะอันนี้ก็ลูกปั่นมุกหมดเลยสีตามนี้เลยนะคะมีขนาด3มิล4มิล5มิล6มิล8มิล10มิลแล้วก็12มิลนะคะแต่บางไซส์อาจจะมีถึงแค่10มิลนะคะลูกค้านี่ค่ะลูกปัดมุกเนาะมีตามนี้เลยจ้าขาวแดงเป็นแบบ2สีเหรอคะลูกค้าขาวแดงแบบนี้ใช่ไหมคะตัวนี้จะมีขนาดหกกับแปดค่ะลูกค้ามีขนาดหกมิลอันนี้จะเป็นหกมิลนะคะอันนี้ขาวแดงหกมิลเนาะตัวนี้จะเป็นขาวจะเป็นแดงครีมนะคะออกครีมนะคะอันนี้จะเป็นขนาด8มิลเนาะสีขาวแดงแล้วก็ครีมแดงนะคะมี6กับ8นะคะแดงขาว6มิลนะคะแล้วก็แดงครีมจะเป็น8มิล นะคะขีดละ200บาทนะคะกรัมละ2บาทนะคะตัวนี้ขีดละ200เนาะโอเคลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมสามารถทักแชทเข้ามาคุยกับแม่ค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าตอบในเพจในแชทให้นะคะลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเป็น2สีนะคะเยอะสินค้าทางร้านเยอะมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าค่อยๆรีวิวให้เนาะเรามีรีวิวสินค้าทุกวันนะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าไม่มีสอบถามแล้วเดี๋ยวแม่ค้าขออนุญาตออกไลฟ์ก่อนเนาะเดี๋ยวแม่ค้าขออนุญาตไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วเราเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะติดตามแม่ค้าได้นะคะทุกวันนะคะเราไลฟ์สดทุกวันนะคะเจอกันไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ